สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบผู้ฟังในวันอังคารที่8ตุลาคม2512นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับขออนุญาตมาทางสายนะครับวันนี้โอ้ชัดเจนดีครับใหญ่เกษียณชัดเจนครับฮะดีครับก็วันนี้อากาศดีค่อนข้างจะมีแดดเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพเป็นไงบ้างพีรพัฒน์โอ้ที่นี่ก็แดดเยอะเหมือนกันครับเพราะแดดเยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นก็ฟ้ามืดเลยแต่วันนี้เช้านี่สว่างเลยครับใช่เมื่อวานนี่ใช้เวลาเดินทางเกือบจะ2ชั่วโมงจริงๆผมย้ายไปอยู่ชลบุรีได้เลยเนี่ยคุณวีรักทำไมครับ พอกับไปชลบุรีอ๋อครับเดินทางพอกันใช่ไหมครับพอกันแต่ไม่เป็นไรเราก็นุ่นจะต้องยอมรับความจริงกันว่าในสภาวะที่ฝนตกเนี่ยบ้านเราถ้าทำใจไม่นิ่งมันก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดได้ใช่ไหมครับสบายสบายดีกว่าอย่าไปซีเรียสไปเลยตกก็ติดแค่นั้นเองครับครับเป็นไงครับวันนี้ครับแจ้งกันก่อนล่วงหน้าเลยนะครับวันพุธพรุ่งนี้นะครับ10โมงถึงเที่ยงครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ชายใต้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรา2คนไม่ได้พบกันที่ผู้ฟังวันนึงอ๋อครับพบกันที่ผู้ฟังวันพฤหัสบดีเลยนะครับครับครับผมธนาคารสินครับก็จัดวงเงินกู้นะครับ 5,000 ล้านบาทด้วยกันครับออกสินเชื่อเคหะและก็บุคคลนะครับกู้บ้านผ่อนเบาเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งซื้อบ้านใหม่และก็ซื้อบ้านมือสองนะครับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะไม่เกิน3ล้านบาทครับพร้อมกับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อระยะเวลากู้นะครับไม่เกิน40ปีดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ3ใน3ปีแรกนะครับพอปีที่4นะครับตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปนะครับดอกเบี้ยก็ MRRลบร้อยละ1นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่1115ครับส่วน2ช่วงของรายการครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจนะครับคุยกันนะครับเรื่องที่ฝรั่งเศสนั้นเขาเตรียมหาวิธีสกัดนะครับเงินตระกูลเงินดิจิตอลสกุลลิบ้านะครับของ Facebook ครับนะครับที่จะเข้ายุโรปนะครับเขาไม่เห็นด้วยนะครับได้คุยเรื่องนี้กับคุณธัญลักษณ์วัชระชัยสุรพลครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับส่วนช่วงที่2ครับแหล่งทุนแหล่งทุนวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่สหกรณ์ก็เตรียมปล่อยกู้นะครับ579ล้านบาทครับที่จะให้มาฟื้นให้สมาชิกของสหกรณ์นะครับมาฟื้นฟูนะครับเรื่องของความเสียหายจากที่น้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับก็จะมาฟื้นฟูกันนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วจะคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิทธิ์ศรีสุวรรณครับรองอธิบดีกรมเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เป็น3ช่วงของรายการครับส่วนผู้โชคดี2ท่านเมื่อวานนี้ครับท่านแรกคุณถวินชาวบางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านที่2คุณสมบูรณ์เพชรอุ่มครับจากจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับแบบใหม่นะครับ New Century ดอกไม้ประจำวันนะครับปกตินี่แจกรถออมสินนะครับแล้วก็อาชีพในฝันวันนี้แจกเป็น New Century ดอกไม้ประจำวันครับจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินก็ออกสินเชื่อเคหะและบุคคลกู้บ้านผ่อนเบานะครับเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งซื้อบ้านใหม่และก็ซื้อบ้านมือสองนะครับวงเงินกู้นะครับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกิน3ล้านบาทคำถามครับธนาคารธนาคารสินออกสินเชื่อเคหะและบุคคลกู้บ้านผ่อนเบาเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับใช้บริการกันได้เลยนะครับถามว่าวงเงินกู้นะครับไม่เกินกี่บาทถามถึงวงเงินกู้นะครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกินกี่บาทครับก็ส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075 4221075นะครับหรือสะดวกตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมา2ท่านนะครับรับเป็นกระปุกออมสิน New Century ดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ครับผู้ตอบถูกได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับสามารถติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงเจาะเศรษฐกิจกันนะครับมาดูกันนะครับเรื่องที่ฝรั่งเศสก็เตรียมหาวิธีสกัดเงินดิจิตอลสกุลลิบ้านะครับเข้ายุโรป
จะคุยเรื่องนี้กับคุณไทยลักษณ์วัชรชัยสุรพลครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไทยลักษณ์ครับสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์คุณพีรพัฒน์ค่ะเอาแบบพื้นๆเลยนะฮะในยุคที่เรากำลังปรับเปลี่ยนกันเนี่ยไอ้เงินที่ว่าหรือว่าไอ้หลักทรัพย์ที่เรียกว่าดีบ้าเนี่ยมันคืออะไรคุณพีรพัฒน์มันคือหัวเราะก่อนเลยมันคือดิจิทัลมันคือพูดง่ายๆก็คือเงินเสมือนจริงคือเขาตั้งใจให้เป็นเงินเสมือนจริงเลยค่ะเป็นอีกสกุลเงินนึงซึ่งเราใช้บนโลกออนไลน์เป็นหลักคือจริงๆคือเท่านั้นนะคะใช้ทำธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไม่ใช่เงินแบบเอาเงินบาทแล้วแปลงเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีในสกุลบาทไม่ใช่นะอันนี้คือเกิดใหม่เลยนะคะแล้วก็ใช้ทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะในเครือข่ายของ Facebook เพราะว่าใน Libra อันนี้เนี่ยมันFacebook เป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการคิดขึ้นมานะคะในการสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งตัวเงินสกุลนี้เนี่ยมันก็มีกลไกของมันนะคะเพื่อเป้าหมายของ Facebook ก็คือว่าเพื่อให้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นเงินสกุลเงินของโลกเป็น global currency ใช้อย่างนั้นดีกว่านะคะแล้วก็เป็น global financial infrastructure หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่สำหรับมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเล่นใหญ่ไฟกระพริบใช่ประมาณนั้นเลยค่ะถ้าคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเราอาจจะยังติดอยู่กับภาพของดอลลาร์สหรัฐหยวนจีนหรือว่าเยนญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นบาทไทยอะไรก็แล้วแต่เวลาที่มันจะต้องมีการซื้อขายและเปลี่ยนในรูปแบบของการซื้อสินค้าแล้วมาขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะต้องอาศัยพื้นฐานในการที่ทำให้ค่าเงินมันอ่อนแข็งถูกไหมจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือถ้าเราเทียบลิบร่าเนี่ยมันอาจจะใกล้ๆกับนึกถึงบิตคอยออกไหมคะคล้ายๆบิตคอยก็จะงงไปอีกขั้นหนึ่งบิตคอยงงเหรอคะ เอาเป็นว่ามันก็จะเหมือนกับว่าเราซื้อสินค้าและบริการด้วยการที่เราอาจจะเอาเงินของเราไปแลกไปลิบร่านะคะแล้วก็เอาลิบร่าเนี้ยเก็บไว้ในวอลเล็ตคือกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเหมือนทูวอลเล็ตเซเว่นเงินที่เก็บไว้ในแอปของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะSCP แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอปทางการเงินแอป AIS อะไรอย่างนั้นนะหรือว่าล่าสุดทีมท็อปไทยอย่างเงี้ยคือมันจะมีวอลเล็ตของมันนะคะทีนี้ก็คือว่าเราก็แลกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินนั้นเก็บไว้ในวอลเล็ตเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะโอนให้ญาติซึ่งอยู่ที่แอฟริกาหรือเราจะโอนให้ญาติซึ่งอยู่ที่อเมริกาเราก็กดคำสั่งแล้วก็มีหมายเลขปลายทางอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีชื่อเขามีหน้าเขามาใช้บน Facebook นี่สมมุตินะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็คลิกไปให้คนนี้เลยแล้วก็ให้สมมุติให้$10มันก็จะหัก$10แล้ววิ่งปู๊ดไปที่นู่นทันทีมันไม่ได้เป็นความว่าดีบ้านี่มันมีหน่วยของมันเลยฮะยังไงมันมีหน่วยของมันค่ะดีบ้าเป็นสกุลเงินนึงเลยอะค่ะที่แล้วก็เป็นสกุลเงินลิบร่านะคะแล้วก็มันจะมีวอลเล็ตของมันโดยเฉพาะซึ่งชื่อคาลิบร่านะคะแล้วก็มีองค์กรที่ดูแลมันเฉพาะอีกเหมือนกันไม่ใช่ธนาคารกลางนะคะการที่จะดูแลอันนี้เนี่ยมันจะมี Libra Association ซึ่งจะเป็นผู้ออกเงินสกุลนี้นะคะแล้วก็ทำหน้าที่มี Libra จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดดีๆก็คือมาเรียนแบบกลไกของเขาเรียกว่าอะไรอะเงินธนบัตรในปัจจุบันของเราระดับนึงเพราะว่าเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็จะมีการหนุนหลังด้วยสินทรัพย์นะคะซึ่งก็คือพวกเงินสำรองโทษสารเงินต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ย Facebook ก็ยังไม่ได้บอกแต่ทีเดียวนะคะว่าจะเขาบอกว่าสกุลเงินเขาบอกประเภทสกุลแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะหนุนในลักษณะยังไงหรือมีส่วนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเรียนท่านผู้ฟังจริงแล้วเนี่ยเงินบาทเราปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีสินทรัพย์หนุนหลัง 100%นะคะเกินร้อยด้วยซ้ำสินทรัพย์ที่หนุนหลังเช่นอะไรบ้างก็คือเช่นเงินสกุลต่างประเทศนะคะทองคำนะคะหรือว่าเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลครับรัฐบาลชาติใหญ่ๆดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเงินที่เราสมมติว่าต้องมีการแลกคือจะพิมพ์แบงค์ไม่ได้อยู่ดีๆพิมพ์อ่ะดังนั้นแล้วแบงค์ชาติต้องเอาสินทรัพย์เข้าไปแล้วเอาเงินออกมาใช้
พื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งลิบ้าก็มีกลไกคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันในลักษณะที่ เขาเน้นไปที่สกุลเงินนะคะเขาก็จะมีตะกร้าเงินแหละที่เขาจะเอามาใส่เป็นสินทรัพย์หนุนหลังแล้วถือไว้ที่องค์กรกลางของเขาเพื่อทำให้คนถือมั่นใจว่ามันมีอะไรหนุนหลังนะไม่ใช่พิมพ์ขึ้นมาลอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับฉะนั้นก็พูดง่ายว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้วิธีการในการที่จะเข้าไปซื้อหาลีบราซึ่งอาจจะเรียกเป็นหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราก็ต้องเอาเงินบาทของเราเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนออกมาถูกไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วลีบราความตั้งใจที่เขาอยากให้เป็นนะคะถ้าเรียนแล้วเขาแก้จุดอ่อนของเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยอย่างเงี้ยถ้าคนที่ลงทุนหรือเราซื้อขายเราเคยลงทุนเราจะรู้ว่ามันผันผวนมากผันผวนสุดๆไปเลยอ่ะนะคะถอยไปปีนึงอย่างเงี้ยอาจจะผันผวนกันทีละแบบหลักร้อยหลักพันเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้คือถ้าเกิดเป็นสกุลอย่างเงินบาทอย่างเงี้ยผันผวนก็ไม่เกิน 10% นะคะทีนี้ถือว่าไม่เยอะแต่ 70% นี่ก็ถือว่าเราก็ไม่ปลื้มแล้วนะถ้าเราทำการค้าขายทีนี้ก็คือว่าถ้าลิบราเนี่ยเวลาเขาตั้งใจคือเขาตั้งใจให้เป็น stable coin ค่ะเขาก็จะมีการทำให้บาสเกตหรือตะกร้าเงินพวกเหล่านั้นเนี่ยมีการผสมรุ่นผสมนี่เพื่อให้การเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเสถียรที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยคนจะได้มีความเชื่อมั่นในการถือแล้วเอาไปใช้แลกสินค้าได้หรือไปซื้อของออนไลน์ได้โดยที่ราคามันไม่กระทบกระเทือนหรืออัตราแลกเปลี่ยนไม่กระทบกระเทือนแต่เรียนนิดนึงค่ะอันนี้ตามหลักการมันก็ดูดีอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยู่ที่ประเทศไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่อเมริกาเนี่ย Facebook Initiate ที่อเมริกาInitiate อันนี้ที่แถบตะวันตกดังนั้นแล้วเนี่ยสกุลเงินที่เขาจะใส่ในตะกร้าเนี่ยเพื่อรักษาความมีเสถียรภาพของค่าเงินเนี่ยน่าจะเอื้อประโยชน์กับฝั่งรู้มากกว่าฝั่งเราใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดฝั่งเราเอาเงินบาทไปแลกเองอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะก็คือปัจจัยทั้งของเศรษฐกิจไทยเองปัจจัยทั้งของดอลลาร์เองหรือปัจจัยสกุลเงินที่จะเอาไว้ในคาลิบราเองโทษค่ะไว้หนุนหลังลิบราเองดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีความผันผวนในเชิงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินเราจะไปชนกับลิบราอยู่ดีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะตอบคุณสมบัติของการเป็นเงินที่ดีไม่ครบทีนี้ตัดไปนิดนึงดีไหมคะก็คือว่าคุณสมบัติของเงินที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างดีครับค่ะคุณสมบัติของเงินที่ดีเนี่ยนะคะคือที่เราถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยเงินบาทเราตอบ3ข้อนะหนึ่งก็คือว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคือเอาไปที่ไหนเขาก็ยอมรับในประเทศใช่ไหมซื้อเรียกอะไรนะซื้อหมูปิ้งใช่นะคะอันที่สองก็คือว่าถูกเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตราเป็นหน่วยวัดมูลค่านะคะที่เอาไว้แบบชนกับสินค้าไปแปะตามป้ายแล้วแบบร้านค้ายอมให้แลกคือยอมเอาเงินนั้นไปแลกเป็นสินค้าไปแลกเป็นหม้อหุงข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเป็น unit of account ซึ่งอันนี้เนี่ยเงินบาทตอบแต่ว่าลิบราอาจจะยังไม่ชัดนะคะในแง่ของการแลกเปลี่ยนข้อแรกเนี่ยลิบราอาจจะเป็นไปได้ในสังคมออนไลน์เพราะว่าลิบรานี่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ28องค์กร28สถาบันซึ่งมีทั้งอีคอมเมิร์ซมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอย่างวีซ่ามาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปเยอะเหมือนกันจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการใช้งานอยู่ในวงหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นได้นะคะแต่คุณสมบัติที่3ค่ะกลับมาคุณสมบัติที่3ก็คือการเก็บรักษามูลค่าดังนั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะต้องดีเงินเฟ้อจะต้องไม่มากความผันผวนของราคาจะต้องไม่เยอะนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดชนกับเงินบาทอันนั้นไม่แน่ใจดังนั้นสิ่งที่ตอบได้3ข้อเนี่ยอาจจะตอบข้อแรกได้ในแง่ที่ว่าเป็นถูกยอมรับในการซื้อขายแต่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดที่สำคัญคือธนาคารกลางหลายชาติยังไม่ยอมรับก็มีฝรั่งเศสมีเยอรมนีมีประเทศไทยขอศึกษาก่อนอเมริกาก็ยังไม่ได้นะคะจีนก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องทะลุอีกหลายด่านมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเกิดจะเรียนรู้ไปก่อนว่ามันคืออะไรรูปแบบมันเป็นยังไงใช่ค่ะอันนั้นเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญว่าอันนี้เนี่ยการเริ่มต้นอาจจะเป็นจุดที่ยากแต่ถ้าถามว่าเงินสกุลดิจิตอลลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วไหมเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างบิตคอยน์ที่ยกตัวอย่างไปแต่อันนี้เนี่ยเป็น stable coin ก็คือมีมูลค่าที่พยายามจะคงที่หน่อยแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมถึงแม้ว่าจะถูกทางการสร้างต่างๆเนี่ยเบรกไว้แต่ถ้ามันมีคนอื่นซึ่งพัฒนาโมเดล
ได้ดีมีความน่าเชื่อถือที่ดีและลบจุดอ่อนได้ก็เป็นการจุดประกายเหมือนกันค่ะว่าเราก็อาจจะมีโอกาสปนเงินแบบนี้ในอนาคตแล้วเพิ่มเติมค่ะถ้าไม่ใช่เอกชนทำแบงค์ชาติหลายชาติเริ่มทำแล้วนะคะคือมีแนวคิดว่าจะทำรวมถึงแบงค์ชาติไทยด้วยแต่เป็นสกุลเงินเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีซึ่งออกด้วยเซ็นทรัลแบงค์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลแบงค์ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเงินบาทที่เราจับต้องได้แต่ยกขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อ๋อการันตีอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ถึงแม้ว่าเอกชนไม่ได้ทำแต่เราก็จะวิ่งไปสู่ถนนของเงินดิจิตอลกันแต่เงินดิจิตอลอันที่นี้ก็คือจะเกิดได้เร็วกว่าคิดว่าในทางโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดเป็นของทางการก็คงจะเกิดได้เร็วกว่าแน่นอนแล้วตอนนี้เขาเริ่มหรือยังถ้าเกิดเป็นของแบงก์ชาติแล้วเริ่มแล้วนะคะเป็นโครงการอินทนนท์นะคะแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยเขาก็จะใช้ Digital Currency เนี่ยกับเขาเรียกว่าอะไรธุรกรรมที่เป็นระหว่างสถาบันการเงินกับแบงก์ชาติหรือระหว่างสถาบันหรือในทำธุรกรรมแบบโฮลเซลส์อะค่ะกับตราสารหนี้ไม่ได้ใช้กับรายย่อยแต่คนที่คิดกับรายย่อยก็มีเหมือนกันก็คือแบงก์ชาติจีนก็มีแนวทางพัฒนาอันนั้นเพื่อใช้กับรายย่อยค่ะแล้วของเรานี่มันจะเป็นยังไงของเราจริงๆอันนี้เนี่ยกับรายย่อยคิดว่าคงอีกสักระยะนึงเลยค่ะเพราะว่ามันใช้ก็เห็นแน่แต่จะนานนานนิดเราอาจจะเห็นของจีนก่อนจีนผลักดันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าถามแล้วว่าถ้าจะเห็นก่อนก็คือแบงค์ชาติจีนเนี่ยเขาก็กะว่าจะออกดิจิทัลเคอร์เรนซีในสกุลหยวนใช่ไหมคะแล้วเขาก็กะว่าอันนี้เนี่ยถ้าใช้ก็อาจจะให้ผู้บริโภคของประเทศจีนใช้ซึ่งจริงๆเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเที่ยวแล้วเนี่ยอาจจะเห็นหยวนดิจิทัลหยวนเนี่ยเข้าไปใน wallet ของ Alipay นะคะเข้าไปใน wallet ของTenPay ซึ่งในแบบนั้นเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเราเนี่ยเราอาจจะต้องรอดูว่าพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันจะกระทบผู้ประกอบการไทยยังไงซึ่งในทางปฏิบัติก็อาจจะคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนกับเงินหยวนแต่มันขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นเองอะค่ะถ้าในมุมของแบงค์ชาติพัฒนานะคะจะคนละคอนเซปต์กับของลิบร่าดังนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องดูในแง่ของวอลเล็ตที่รองรับระบบที่รองรับว่ารองรับการจ่ายเงินสกุลแบบนี้ได้ไหมอย่างนั้นมากกว่าค่ะก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเจอแน่นอนแต่ว่าจะเจอรูปแบบไม่ใช่ไม่ไกลสักทีเดียวค่ะรูปแบบที่เกิดขึ้นเร็วว่าจะมีการแปลงจากเงินที่จับต้องได้ไปเป็นเงินบนโลกออนไลน์แล้วเราต้องใช้ผ่านวอลเล็ตอารมณ์ประมาณนั้นอะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีผ่านจากตัวเลขที่เราเห็นอยู่10ล้านคนใช่ไหมที่เข้าไปโหลดแรกๆก็มีเสียงบ่นว่าเอ๊ะทำไมระบบสแกนใบหน้ามีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเข้าไปถึงใช้จริงปุ๊บเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะพูดถึงว่าใช่ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลเหล่านี้ซึ่งในระยะถัดไปมันก็มีข้อดีนะคะตรงที่ว่าการใช้ดิจิตอลเคอร์เรนซีแบบนี้มันโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะว่าระบบหลังบ้านเนี่ยมันถูกเรคคอร์ดไว้หมดนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นผู้ใช้เองเนี่ยก็จะต้องหนึ่งคือต้องรู้อ่ะคือต้องหาความรู้ต้องรู้เท่าทันลักษณะการใช้ต้องรู้จักที่จะป้องกันภัยจากไซเบอร์ยังไงนะคะในแง่ของ ID ในแง่ของหน้าตาในแง่ของพาสเวิร์ดเราต้องเรียนรู้ที่จะเก็บความลับยังไงแล้วที่สำคัญก็คือ how to ค่ะคือใช้งานยังไงถ้าเกิดวัยกลางคนขึ้นไปไม่เคยใช้อีกหน่อยอนาคตเหล่านี้เกิดขึ้นแน่เราอาจจะต้องคุ้นเคยกับ wallet เหล่านี้การใช้เงินเหล่านี้ QR code ยิงปี๊ดคุ้นกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในระเบียบบัญชีมันจะหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ง่ายจริงๆตอนนี้ไม่ถอนเงินออกมาเป็นเงินบาทเงินดิฉันก็หมดไปเร็วมากเหมือนกันเพราะว่าแถวนี้รับผลเลยซึ่งความคุ้นเคยเหล่านี้คือเป็นทิศทางที่เราจะเห็นในอนาคตค่ะก็อยากให้ศึกษาและเตรียมความพร้อมกันไว้ค่ะกับส่วนไอ้เจ้าไอ้ลิบร่าอะไรนี่ก็ยังไม่ต้องน่ากังวลอะไรเท่าไหร่รอให้กันถ้าเกิดทางยุโรปเขาให้การต้อนรับแล้วก็ทางรัฐบาลเราโอเคเมื่อไหร่คุณค่อยว่ากันตามนั้นอีกระยะเลยค่ะซึ่งอันนี้เรียนตามตรงว่าอีกระยะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยบอกว่าเขาประกาศว่าจะลอนช์ปีหน้าคือจะลองเริ่มใช้บ้างปีหน้าแต่คิดว่าถ้ามีโอกาสจะเริ่มใช้ก็อาจจะเห็นภายใน3ปีแต่น่าจะอยู่ในวงจำกัดมาก
ส่วนความแพร่หลายของการที่เราจะเห็นการแพร่หลายมาที่ประเทศไทยใช้ทดแทนเงินนั้นไหมดิฉันคิดว่ายังไม่น่าจะเห็นในอนาคตอันใกล้ค่ะแต่อาจจะได้เห็นจากแบงก์ชาติอาจจะเห็นผ่านแบงก์ชาติต่างๆที่เริ่มพัฒนาเหล่านั้นมากกว่าครับครับเอาละเพื่อนไม่ต้องกังวลเอาไปว่าตอนนี้ท่าทีของรัฐบาลในยุโรปเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่เหยียบเบรกไว้หนักมากเพราะเขากังวลเรื่องของว่าเวลายุโรปเนี่ยถ้าเกิดเป็นทาง EU เขาใช้ single currency ใช่ไหมคะใช่คือถ้าปล่อยให้เข้าไปเนี่ยมันกระทบอำนาจรัฐมันกระทบการควบคุมปริมาณเงินมันสร้างความผันผวนของการเคลื่อนไหวของค่าเงินมีผลกระทบกับเงินเฟ้อสุดท้ายมีผลกระทบกับเศรษฐกิจถ้าเกิดสมมติว่าเขาคงกังวลในประเด็นเหล่านั้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็คิดว่า Facebook จะต้องตอบกันยาวมากฝ่ายที่ทางการจะยอมรับแน่นอนไม่ใช่ค่ะค่ะได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะครับคุณธัญรักษ์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธัญรักษ์วัชรชัยสุรพลรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยผมพยายามจะถามครับเบสิกพื้นฐานก่อนคุณดิศักดิ์เพราะว่าบางทีเนี่ยผมเองก็มันงงเหมือนกันนะโอ้เหมือนกันเลยครับไอ้ดิจิตอลเคอร์เรนซีมันคืออะไรพอบอกว่าบิตคอยน์ก็ยังงงอยู่นะครับถึงได้ยินบ่อยก็เถอะมีคนไปแปลว่าเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลเราก็เลยเป็นนึกภาพมันเป็นเงินแต่จริงๆแล้วมันคือหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่แลกมาด้วยเงินแต่มันไปออนไลน์อยู่ในโลกออนไลน์แค่นั้นเองซึ่งเราจับต้องมันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็นะค่อยๆฟังค่อยศึกษาไปยังมีเวลานะคุณศักดิ์ครับครับยังไงก็ยังไม่ได้เห็นแน่ลิบ้านะครับเวลาใกล้นี้นะครับใช่เดี๋ยวช่วงต่อไปครับแหล่งทุนคุยกันนะครับเรื่องที่สากลก็เตรียมปล่อยกู้นะครับ579 ล้านบาทนะครับเพื่อฟื้นฟูให้กับสมาชิกหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิทธิ์ศรีสุวรรณครับรองอธิบดีกรมเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสากลช่วงที่2รายการช่วงแหล่งทุนนะครับแล้วก็กิจกรรมครับทางรายการจะมอบกระปุกออมสินครับ New Century ดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือถ้าสะดวกตอบผ่านทาง Facebook Live พิมพ์มาได้เลยนะครับส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามก็จะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินก็ออกสินเชื่อเคหะและบุคคลกู้บ้านผ่อนนานกู้บ้านผ่อนเบานะครับเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งซื้อบ้านใหม่แล้วก็บ้านมือ2ด้วยนะครับวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทนะครับใช้บริการกันได้เลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อเคหะและบุคคลกู้บ้านผ่อนเบานะครับเฉพาะกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการบริษัทเอกชนและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับถามว่าวงเงินกู้นะครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับไม่เกินกี่บาทนะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกทั้งหมดนะครับขึ้นมาเพียง2ท่านนะครับมอบเป็นกระปุกออมสิน New Century ดอกไม้ประจำวันจากธนาคารครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับผู้ตอบถูกและการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการติดตามรับชมย้อนหลังครับสามารถติดตามทางช่องทางของ YouTube ได้อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับช่วงนี้เราพักกันด้วยกันสักครู่ครับ